จะเลิกได้ดิพี่เล่นครับเป็นไงบ้างหายไปนานมากหายไปนานก็ส่วนใหญ่ก็คือไปงานต่างประเทศมากกว่านี่น่าจะเป็นแบบหลายเดือนเหมือนกันที่มีเวนที่ไทยครับก็ดีใจที่ได้กลับมาเจอแฟนชาวไทยครับช่วงที่ผ่านมาแทบจะไม่อยู่ว่าใช่แทบไม่ได้อยู่ไทยแล้วก็ทำงานจริงๆคือแบบช่วงนี้เราเป็นช่วงที่แบบเตรียมตัวเปิดซีรีส์เรื่องใหม่ด้วยครับผมแล้วก็ประจวบกับงานของบริษัทผมมันยุ่งมากๆด้วยครับก็เลยแบบเราอาจจะห่างหายจากโซเชียลไปด้วยเพราะเราแบบต้องเข้าออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นว่ามาไทยได้แป๊บเดียวเดือนหน้าก็ต้องไปต่างประเทศไปรับรางวัลด้วยใช่ไหมใช่ครับเดือนหน้าก็จะมีงานรับรางวัลครับที่เป็นรางวัลที่แฟนๆช่วยกันโหวตที่เกาหลีเป็นรางวัลอะไรยังไงนะครับเป็นรางวัล Rising Star ครับผมก็เป็นรางวัลที่แฟนๆช่วยกันโหวตแล้วก็ขอบคุณแฟนๆเพราะผมเห็นตั้งแต่แบบโปรเซสตั้งแต่เขาประกาศรายชื่อไลน์อัพว่ามีใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แฟนๆทุกคนแบบช่วยกันโหวตเข้ามาให้จนแบบเราได้คนแรกหรือเปล่าไม่แน่ใจจ้ะครับตอนที่เขาบอกว่าได้รางวัลก็ดีใจเพราะว่าเป็นรางวัลที่แบบที่ประเทศเกาหลีเลยซึ่งเป็นแบบประเทศแบบที่แบบอยู่ในวงการที่เป็นยิ่งใหญ่มากๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็แบบดีใจมากๆที่แบบมีโอกาสได้ไปถึงต่างประเทศแล้วก็มาต่างประเทศตื่นเต้นไหมครับเพราะว่าเราก็ต้องมีการเตรียมคำพูดไปขอบคุณพูดบนเวทีตื่นเต้นมากเลยครับตื่นเต้นมากว่าจะพูดภาษาเกาหลีเฮ้ยจริงเหรอแสดงว่าเราไปการฝึกซ้อมไปแล้วอันยองเซโยวายอันนี้หรอพี่กำลังจะบอกว่าเราเซฟปืนโอ้โหเยอะครับอยากที่จะพูดเป็นภาษาเขาใช่ๆก็จะพยายามเดี๋ยวลองดูลองดูยังไม่คอมมิตโอเคอย่างเวลาไปเมืองนอกนี่มันแต่เวลาดูแลธุรกิจเราดูแลบ้างเพราะว่ามันจะกดไลน์ไหมก็ส่วนใหญ่ก็แบบมีติ้งออนไลน์อะไรเงี้ยครับคุยกันออนไลน์แต่ว่าก็คุยกันตลอดไม่ว่าเราจะไปประเทศไหนก็ตามอะไรเงี้ยเราก็มีไลน์คุยกันตลอดแล้วก็มีแบบมีติ้งกันถ้ามันจำเป็นแล้วตอนนี้ธุรกิจไปไหนยังไงธุรกิจก็ไปเรื่อยๆครับก็อยู่ในช่วงที่แบบพอเราเริ่มมีหลายสาขาอะไรเงี้ยครับเราก็เริ่มทำให้มันเป็นระบบมากยิ่งขึ้นเริ่มสร้างมาตรฐานให้มันแบบว่าคงที่มากๆครับเพราะว่ายิ่งมันแบบมีหลายสาขามากๆมันก็ยิ่งแบบคุ้มพอมาตรฐานได้ยากเหมือนกันเลยเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับเราตอนนี้คือเปิดไปกี่สาขาตอนนี้ประมาณ12ครับใช่นะ12แล้วพอมันเติบโตมันมีปัญหาอะไรให้เราต้องเคลียร์หรือต้องติดตามตลอดไหมครับสำหรับโควิดเองทั้งวันเนี่ยตลอดปัญหามันเยอะมากคือมันพอมันเป็นสาย F&B ครับมันเป็นอะไรที่มันดีเทลมากๆเรื่องไฮจีนก็สำคัญทุกเรื่องออเปอเรชั่นก็สำคัญมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วยิ่งโปรดักต์ของผมเป็นโปรดักต์ที่มันต้องแช่ตู้เย็นอะไรเงี้ยปัญหาเรื่องไฟดับอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นปัญหาหมดเลยแต่วินก็แก้ไขมีปัญหาแบบจุกจิกแบบนี้ใช่ใช่แต่ว่าเรามีทีมนะครับคือช่วงแรกๆก็อาจจะเป็นเราที่แบบต้องทำเองอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเรามีทีมเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นเลเวลไปว่าปัญหาอย่างนี้ก็คือคนที่แก้ไปแต่ก็รับมือได้ทุกเคสเลยใช่ไหมรับมือได้ทุกเคสจะไม่รับแล้วไม่รับแล้วรับสิเราไปพูดไปหาครับผมก็รับครับรับมือครับคือเราก็พยายามเนี่ยแหละครับสิ่งที่ผมกำลังสร้างผมกำลังสร้างแบบมาตรฐานทั้งระบบของทีมงานผมด้วยให้เป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ให้คนรู้ว่าทุกคนรู้ว่าตรงไหนคือพาร์ทที่เราต้องรับผิดชอบเพราะว่าถ้าทุกปัญหามันวิ่งมาถึงผมคนเดียวเนี่ยก็ไม่ไหวอยู่แล้วเราจัดการได้ใช่ไหมวินเพราะงานเราก็ต้องทำงานหลักเราก็ต้องเอาแล้วก็อาชีพแล้วธุรกิจเราอีกอะไรเงี้ยก็พยายามบาลานซ์เวลาให้มันดีที่สุดอันนี้ก็คือวินเป็นเจ้าของคนเดียวไม่ได้มีแฟนชายใช่ไหมไม่ได้มีครับไม่ได้มีใช่ไม่ได้ถึงเลือกเป็นดูแลคนเดียวที่ต้องทำเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะคุมมาตรฐานของมันออกมาให้ดีที่สุดนะครับแล้วยิ่งเป็นโปรดักต์ที่แบบมันไม่ใช่แค่แฮนด์เมดแต่ว่ามันเป็นฮาร์ดเมดที่แบบว่าผลิตด้วยมือคนจริงๆทุกชิ้นเลยอย่างเงี้ยครับเรารู้สึกว่าเรายังไม่อยากไปสเกลแบบนั้นอย่างนี้พอปลายปีมันเริ่มว่าเราอยากแตกลายกันผมมีครับมีอีกหลายแบรนด์ที่กำลังจะลองครับคือจะทำประเภทของกินขนมไปตลอดหรือว่ามีหลากหลายใช่ใช่ตอนนี้คือไม่เป็นนักแสดงเป็นครับเป็นอยู่เป็นอยู่เป็นอยู่ยังรับอยู่ใช่ไหมวิ่งรับอยู่ครับรับอยู่ครับจ้างได้ครับถ้าเป็นงานจะเป็นนักแสดงแล้ว2เรื่องอันไหนจะมาก่อนกันอะไรนะเรื่องที่แถลงไปอันไหนจะมาก่อนกันอินิมา2มาก่อนใช่กำลังจะถ่ายก่อนครับแต่ว่าสกาเลตนี่ก็คือจะแบบถ่ายไปแบบช่วงต้นปีหน้าเลยวินเคยได้ยินเรื่องแซวสกาเลตเรื่องแซวเหรอแล้วจะถ่ายจบกี่โมงเหรอไม่จบกี่โมงก็แบบว่าถ้าใครไม่ว่างก็ใครไม่ว่างที่ตายก่อนตายก่อนเลยแล้วผมจะตายก่อนไหมเนี่ยคือตอนนี้ทุกคนแย่งกันตายนะแย่งกันตายใช่ไหมก็แต่ละคนก็โหคิวแน่นกันหมดเลยใช่ครับผมก็แต่ว่าเขามีล็อกคิวไว้หมดแล้วคือใครห้ามรับงานอะไรก็แล้วแต่เลยในช่วงเวลาที่เขาจะถ่ายอะไรเงี้ยครับซึ่งจริ
ยังไงมันเราของทีมประมาณปลายปีหมดเลยของผมก็คือเดี๋ยวอินิม่า2นี่ใกล้จะเปิดมากแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวสกาเลตเนี่ยอย่างที่บอกจะเป็นต้นปีหน้าถ้าเดินทางไปอย่างนี้มีเวลาฟิตหุ่นหรืออะไรไหมเพราะว่ามันเดินทางมันก็ต้องมีการเจ็บปวดบ้างสำหรับโควิดอะไรครับช่วงนี้ก็ค่อนข้างฟิตพอสมควรแล้วครับฟิตอันนี้คือเพื่องานหรือว่าเพื่อร่างกายของตัวเองเพื่องานเพราะว่าเราจะเปิดซีรีส์เรื่องใหม่ด้วยครับผมคาดว่าคือน่าจะต้องใช้ขุนพอสมควรอะไรครับก็เลยแบบว่าเตรียมตัวเต็มที่อันนี้คือลีนออกของเพิ่มอะไรไหมครับช่วงนี้คือก่อนหน้านี้ผมอาจจะแบบลีนแต่ว่าไม่ได้ลีนมากเท่าตอนนี้ผมว่าลีนมากๆแล้วก็พยายามทำให้ไซส์มันใหญ่ขึ้นด้วยครับให้มันดูหนาขึ้นหรอใช่ให้มันดูหนาขึ้นแล้วผลตอบรับเป็นไงเมื่อเขาลงมาทีเสร็จปุ๊บนานๆมาทีก็สร้างตำนานก็มันเล่นมามันก็อยากจะอวดนิดนึงไงพูดตรงว่าตอนนี้ได้อะไรนะไม่มีอินเสิร์ตใช่ไหมไม่มีอินเสิร์ตหายขึ้นมาตอนนี้ไม่ได้บอกว่าเราไปดูในซีรีส์อ่าใช่ใช่จริงจริงมันเขินไหมหรือว่ายังไงพอลงไปทีแล้วคุณจะต้องมาแบบไปตลอดเวลาแล้วจะไม่อยู่ทะเลจริงจริงมันก็แอบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็แอบลุ้นเหมือนกันนะว่าแบบจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเราก็สาดใส่ไว้รูปสุดท้ายไงแล้วเราก็แบบเขินจะเอาไว้รูปแรกมันจะดูแบบตั้งใจตั้งใจเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบใส่ไว้รูปสุดท้ายแต่คือนี่คืออยากที่จะให้คนเห็นว่าสิ่งที่เราทำมาอยากให้คนรอติดตามซีรีส์เป็นแบบสปอยเล็กน้อยอะไรนะไม่รู้ยังไม่บอกไงเพราะว่าในภาคหนึ่งเกริ่นไว้ก่อนภาคหนึ่งค่อนข้างที่จะโชว์เยอะใช่จนเราบอกว่าไม่ใช่น้องวินแล้วให้เรียกว่าพี่พี่ครับตอนนี้ก็ต้องพี่คือหลังจากนี้เป็นพี่แล้วไม่มีคำว่าน้องใช่คือไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าอะไรเพราะหุ่นมันต้องให้เรียกพี่หรือว่าเพราะแบบว่าเพราะอะไรเดียวเพราะหุ่นไงหุ่นแบบโตแล้วดูเป็นแบบร่างผู้ใหญ่แล้วไม่ใช่ร่างน้องวินคือไม่มีแล้วน้องวินสาวขวบไม่มีแล้วไม่มีแล้วเรียกน้องวินก็ชินกับคำว่าร่างทองแล้วเพราะตอนนี้ร่างทองกำลังร่างทองก็พยายามครับพยายามทำให้มันดีที่สุดเพราะว่าคือโจทย์ของผมอะยากมากคือผมกินน้อยมากคือวันนึงบางวันผมแทบไม่กินข้าวเลยอะไรอย่างเงี้ยกินแต่อกไก่ปั่นแบบวันละ4ขวดทั้งวันนะครับกินแค่อกไก่ปั่น4ขวดแต่ว่าเราพยายามจะทำให้ตัวใหญ่ซึ่งแบบเราไม่กินคาร์บเลยมันก็ยากเหมือนกันที่แบบเราจะทำอะไรอย่างเงี้ยคนแซวเยอะๆพอเวลาเจอแฟนๆก็มีทักเรื่องหุ่นเรื่องหุ่นเหรอครับร่างทองร่างทองอ่ะก็มีแซวๆกันในออนไลน์นี่แหละครับว่าแบบหน้าคิตตี้บอดี้มาร์เวลอะไรขอดูเป็นออเดิร์ฟก่อนแน่ขอดูเป็นออเดิร์ฟไม่ได้รอดูรอดูจริงๆเมื่อกี้พี่บอกไม่ได้วันกินแต่ข้าวไก่เดียวมันมีมุมที่จะแบบว่าท้อแท้ไหมว่าทำไมถึงไม่ไปกินมาการ์ลองที่เราทำโอ้กำลังจะโยงเข้าให้เลยเลยก็คือบางทีแบบถ้ามันมีชีทเดย์อะไรเงี้ยผมก็ต้องกินมาการองก่อนใช่ซึ่งมันอยู่ชั้น7ด้วยไงที่ไหนที่นี่ที่นี่ชั้น7ใช่พูดชื่อไม่ได้ว่าอยู่ที่นี่ชั้น7ตับวินเนอร์อยากแต่แสดงว่ามันก็มีอารมณ์บางทีรู้สึกว่าอยากใช่มันชีทเดย์ทุกคนมันแบบคือถ้ามันทรมานเกินไปชีวิตมันจะไม่มีความสุขแล้วเพราะฉะนั้นผมว่าสุรีตอบโจทย์ในเรื่องของความสุขด้วยนะครับคือทานแล้วอร่อยแล้วก็แบบเป็นชีทเดย์ของเราได้แล้วอย่างไปเมืองนอกมันมีกินเหรอไก่หรือเอาไปเองอกไก่ใช่ไหมครับถ้าไปเมืองนอกพยายามกินแบบโปรตีนแบบอกไก่จริงๆอะครับไม่ใช่อกไก่ปั่นแม้เราไม่ได้เจอวินนานแต่ว่าก็มีข่าวให้เราทำกินนะครับขออนุญาตถามยังไงบ้างกับแคปชั่นนั้นกับแคปชั่นนั้นพี่รู้วินอยู่ที่แปลกันหรือเปล่าครับผมเรื่องอะไรนะฮะเป็นทีมก็เป็นเรื่องที่อธิบายไงดีก็เป็นเพื่อนตามที่ผมบอกเลยครับตามที่พี่เขาบอกเหมือนกันครับผมก็ความหมายตามนั้นเลยใช่ตอนแรกตกใจไหมครับตอนนี้ตกใจไหมหรอถามว่าตกใจไหมไม่ได้ตกใจขนาดนั้นเพราะรู้สึกว่าเราก็คือเราอ่ะไปทำธุระของเราที่นั่นที่เกาหลีนะครับแล้วก็มีเป็นจังหวะพอดีที่แบบเขาอยู่เหมือนกันก็เลยแบบชวนเดินเล่นกินข้าวซึ่งเรากับเพื่อนทุกคนไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยเราใช้ชีวิตปกติแบบนี้อยู่แล้วพอเราไปถูกจับตามองเนี้ยเราต้องใช้ชีวิตมันจะดูกดดันขึ้นไหมวินกดดันขึ้นไหมคือผมก็มีข่าวเรื่องพวกนี้จริงๆมันมาตั้งนานแล้วแต่แค่แบบมันอาจจะแบบไม่ได้รู้วงกว้างเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ใช้ชีวิตปกติของผมอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็บอกในเรื่องอีกอย่างเรื่องว่ามันมีการติดตามอะไรอย่างเงี้ยเขาขนาดไปมาประเทศตอนนั้นวินรู้ไหมว่ามีคนยกขึ้นมารู้ครับรู้ครับคือผมอยู่อะไรแบบนี้มานานมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่เคยรู้สึกว่าโอเคกับสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่อยากให้เคารพพื้นที่ส่วนตัวของทุกคนละกันนะครับ
ครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นศิลปินหรือว่าเป็นใครที่ทำอาชีพไหนก็ตามนะครับก็ควรได้ความเคารพในเรื่องของความสุขอย่างพอเจออย่างนี้วินมีวิธีจัดการในตัวเรายังไงบ้างว่าหนีหรือเดินไปหรือว่าอะไรยังไงก็ส่วนใหญ่ก็จะหนีครับคือแบบเราจะเดินซ้ายปุ๊บเราไปขวาแล้วอะไรเงี้ยตามไม่ทันตามไม่ทันผมเร็วเดี๋ยวนะสมมติมาขวาหลอกเนี่ยใช่ใช่แต่ว่าแต่พอเจอแบบเนี้ยมันทำให้เรากลัวไหมกลัวหวั่นกลัวการในการใช้ชีวิตสุดไม่เลยครับไม่เลยครับคืออย่างที่ผมบอกผมมีเรื่องอะไรแบบเนี้ยจริงๆมันก็แอบเห็นในโซเชียลมาอยู่ตลอดแล้วเรารู้สึกว่าก็คือเราก็ใช้ชีวิตกับเพื่อนมันจะกลายเป็นเราไม่มีเพื่อนไปเลยหรอเราสามารถแบบไปใช้ชีวิตแบบปกติได้เลยหรออะไรเงี้ยเราก็เลยมองแบบเป็นชีวิตของเราได้เดือดร้อนใครอะไรเงี้ยเราก็ใช้ชีวิตของเราไปอยากบอกใครที่สมมติว่าไปเจอวินในพื้นที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆไม่ใช่แค่ผมหรอกจริงๆผมก็ได้ยินเรื่องของศิลปินท่านอื่นค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยครับก็อยากจะให้เคารพพื้นที่ส่วนตัวซึ่งกันและกันจริงๆอะไรครับเราอาจจะเห็นจบแล้วก็แยกย้ายอันนั้นโอเคไม่ได้ติดเลยแต่ว่าถ้าเกิดตามเดินตามขับรถตามอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบลุกลามพื้นที่ส่วนตัวกันนิดนึงแต่ถ้าเกิดคนที่อยู่รอบข้างได้รับครับอันนี้แล้วยงไปยุ่งเรากลัวไหมว่าครั้งต่อไปเราจะไม่กล้าไปหรือว่าไม่กล้าทำกิจกรรมกันอีกครับสำหรับฝั่งผมเองอะผมรู้สึกว่าผมปกติเลยครับอย่างที่ผมบอกว่ามันคือเรื่องปกติของผมที่ผมจะไปแฮงเอาท์กับเพื่อนไปทานข้าวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับมันค่อนข้างเป็นอะไรที่คือเวลาพักผ่อนเราก็น้อยมากๆอยู่แล้วครับแล้วก็เกิดสิ่งนั้นเลยผมว่าชีวิตผมก็คงเครียดมากๆเลยก็เลยแบบใช้ชีวิตปกติในส่วนของผมแต่ว่าก็ของฝั่งคนอื่นถ้าได้รับผลกระทบเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมก็เห็นใจเขามากแล้วก็รู้สึกว่ารู้จะทำยังไงเหมือนกันที่แบบจะให้ทุกอย่างมันโอเคเพราะว่าเจตนาของเราคือเราเขาเรียกว่าไงคือแบบเราปกติเราแค่กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะกับคนไหนก็ตามแต่เพื่อนเราโอเคใช่ไหมเวลาไปมีบทไหมอะเวลาที่ไปมีการแบบมีการแจ้งให้ทราบคือเพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาจะหมายถึงว่าเขาจะชินกับผมละเขาจะชินแล้วว่าแบบโอเคเดี๋ยวก็มีคนขอถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเพื่อนเข้าใจทุกคนแต่ว่าเพื่อนๆก็จะเรียกว่าช่วยกันดูด้วยเหมือนกันถ้าเกิดว่าคนไหนตามเราอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบบอกเราแล้วก็เป็นน้องเพื่อนต่างๆเลยล่ะเป็นไปด้วยใช่โอเคค่ะขอบคุณครับเก็บแป๊บนึงนะคะพี่วินเดี๋ยวกลับมาอินเสิร์ต